ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบนะฮะการลดค่าแสงของไฟฉาย LED ทั่วไปที่เป็นแบบชิปเดียวนะครับครับเป็นแบบชิปเดียวแบบนี้นะฮะโดยใช้เครื่องมือวัดที่เป็นลักมิเตอร์ตัวนี้นะครับนะฮะตอนนี้คือผมจะทดสอบโดยที่ยังไม่ผ่านฟิลเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะดูซิว่าค่าแสงมันจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมจับเข้าไปโดยอยู่ที่ปากบ่อตรงนี้นะฮะจะได้แสงประมาณ400กว่าลักนะครับแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวฟิลเตอร์ชนิดที่1ลงไปนะครับนะผมจะเริ่มจากตัวฟิลเตอร์แสงน้อยก่อนความเข้มจะจางก่อนนะฮะสเต็ปที่1นะครับผมใส่ไปที่ฝาครอบนะฮะแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วทดสอบใหม่นะครับครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ20กว่าถึง30นะฮะสามารถลดแสงความเข้มแสงลงไปได้เยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูปริมาณแสงนะครับโอเคเดี๋ยวจะเปลี่ยนชนิดที่2นะครับครับจะเปลี่ยนฟิลเตอร์ตัวที่เข้มขึ้นนะครับครับจะมาทดสอบแผ่นฟิลเตอร์ชนิดที่2นะฮะเหลือ10กว่า10นิดๆนะฮะประมาณ10นะครับ10 11 12 ผมจะเปลี่ยนชนิดที่3นะครับครับตัวนี้นะครับครับนี่เป็นค่าแสงชนิดที่3นะครับก็เหลือประมาณ6 7 8นะครับจะลดลงไปมากขึ้นลองดูความเข้มแสงนะครับจะลดลงไปเยอะมากเลยทีเดียวแล้วแต่ชนิดที่เราจะใช้นะครับให้เหมาะครับขอบคุณมากครับ